โดยศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.นะคะได้ขออำนาจศาลอาญาในการออกหมายจับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เพิ่มอีก39รายตามความผิดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับเตรียมออกคำสั่งเรียกนายทุนสนับสนุนม็อบเข้าชี้แจงด้วยนายธริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงผลการประชุมว่าหลังจากที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์จำนวน19คนไปแล้วนั้นการดำเนินการขั้นต่อไปก็คือการเข้าจับกุมตัวและเมื่อจับกุมตัวได้แล้วก็จะนำไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1จังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ก็ยังได้ยื่นขออนุญาตศาลให้อนุมัติออกหมายจับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์อีก39คนจนครบ58คนซึ่งทางสรส.มุ่งดำเนินคดีตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินก่อนเพื่อความสะดวกในการควบคุมตัวจากนั้นจึงจะได้ดำเนินการในข้อหาหนักอื่นๆต่อไปศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับเพื่อการจับกุมและควบคุมตัวแกนนำกปปส.อันได้แก่นายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกรวม19คนจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ของสรส.จะได้เข้าดำเนินการจับกุมคนทั้ง19คนและรวมถึงที่จะได้ยื่นขออนุญาตศาลจับอีก39คนจนครบ58คนนั้นล้วนร่วมกันกระทำความผิดในข้อหาชะกันทั้งสิ้นแต่การที่สรส.มุ่งดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนนั้นก็เพื่อสะดวกในการควบคุมตัวตามที่กฎหมายให้ไว้30วันจากนั้นจึงจะได้ดำเนินการในข้อหาหนักต่อเนื่องต่อไปจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ยุติการเข้าร่วมทำกิจกรรมใดๆกับแกนนำกปปส.ทันทีมิฉะนั้นสรส.จำเป็นต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่เข้ามีส่วนร่วมกับแกนนำกปปส.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ทางสรส.ได้หนังสือสำคัญ3ฉบับโดยฉบับแรกเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแจ้งข้อมูลการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์ที่ขัดขวางและละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาฉบับที่2เป็นหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการของสรส.ที่จะไม่ใช้กำลังเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอันขาดและฉบับที่3เป็นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UN เพื่อชี้แจงข้อมูลการกระทำความผิดของม็อบประชาธิปัตย์รวมถึงการเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดขัดขวางการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยส่วนกรณีดำเนินการกับผู้ที่ให้การสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ทั้ง136องค์กรนั้นคาดว่าภายในวันที่10กุมภาพันธ์จะสามารถออกคำสั่งและตารางรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเรียกเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยจะเน้นไปยังผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินเป็นหลัก